สวัสดีครับผมยอดนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Intend More ของเรากันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกระเป๋าของแบรนด์ Matador กันนะครับซึ่งก็จะเป็นกระเป๋าพับได้ที่มีความจุสูงที่สุดของแบรนด์ Matador ในตอนนี้นะครับที่จะมีคุณสมบัติ Waterproof ก็คือ Matador Freelance 32ตัวนี้นะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของการกันน้ำเนี่ยมันมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มที่วัสดุหลักๆก่อนนะครับ Matador Freelance 32เนี่ยก็จะใช้วัสดุหลักๆเป็นลิปสอบไนลอนนะครับของแบรนด์ Cordura ซึ่งก็จะเด่นในเรื่องของความทนทานความเหนียวนะครับและที่สำคัญคือเบามากแล้วก็มีคุณสมบัติในการกันน้ำนะครับแต่ว่าส่วนที่จะเป็นตะเข็บนะครับด้านในเนี่ยเขาก็จะมีการซีลซิลิโคนไว้ด้านในนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถซึมผ่านเข้ามาได้นะครับซึ่งช่องใส่ของหลักๆของเขาก็จะเป็นช่องนี้นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆถุงนะครับก็จะมีซิปอยู่ที่ปากถุงนะครับก็สามารถรูดซิปเก็บได้นะครับลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ม้วนแบบโลท็อปนะครับก็คือการม้วนเป็นทบนะครับอย่างน้อย3ทบขึ้นไปจะทำให้ช่องนี้มีคุณสมบัติของ Waterproof นะครับหรือก็คือกันน้ำได้ 100% นะครับสามารถตกน้ำได้เลยนะครับส่วนช่องอื่นนะครับอย่างเช่นช่องใส่ของด้านหน้าเนี่ยก็จะสามารถกันน้ำได้ในระดับที่น้อยกว่านิดนึงนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของ Waterproof นะครับก็คือตัวซิปเนี่ยก็จะเป็นซิปกันน้ำเหมือนกันนะครับในช่องนี้ฝนตกหิมะตกหรือว่าโดนละอองน้ำเนี่ยช่องนี้ก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าก็จะไม่สามารถกันน้ำในระดับที่ว่าตกลงไปในน้ำได้นะครับซึ่งถ้าเราลองราดน้ำลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกนะครับไม่ไหลซึมเข้าไปในเนื้อผ้านะครับซึ่งช่องด้านหน้าเนี่ยก็จะเอาไว้ใส่ของที่ต้องหยิบใช้เร็วๆนะครับส่วนสัมภาระหลักๆเราเนี่ยก็จะใส่เข้ามาในช่องหลักนะครับซึ่งมีความจุ32ลิตรเนี่ยก็สามารถใส่สัมภาระสำหรับเดินทางได้ประมาณสัก 1-3 วันได้นะครับแล้วก็กระเป๋าสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด13กิโลกรัมนะครับส่วนห่วงนะครับที่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของกระเป๋าทั้ง4มุมเนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อสำหรับเสียบไม้นะครับอย่างเช่นคนที่เดินเทรคนะครับก็จะมีพวกไม้เท้าอ่ะครับก็จะสามารถเอามาเสียบนะครับที่ห่วง2จุดนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยรัดไม้ของเราเนี่ยให้ติดอยู่กับกระเป๋านะครับให้ไม่แกว่งไปมาตอนให้เราสะพายนะครับต่อมาเป็นสายสะพายนะครับตัวนี้จะเห็นว่าสายสะพายจะมีลักษณะที่ค่อนข้างโปร่งนะครับแล้วก็จับไปก็จะรู้สึกว่าเป็นทรงนะครับตัวนี้จะดีในเรื่องของการระบายอากาศก็จะไม่มีเหงื่อมาสะสมตอนที่เราสะพายนานๆนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้ก็จะมีสายคาดอกนะครับมาให้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสายคาดเอวซึ่งสายคาดเอวเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือทั้ง2ด้านเลยเนี่ยเขาจะมีเป็นกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จะสามารถใส่ของจุกๆจิกๆได้นะครับอย่างเช่นใครที่พกหูฟังพกทวายเลทเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปในช่องนี้ได้นะครับทีนี้ก็จะมาลองติดสายคาดอกกับสายคาดเอวนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งทั้งสายคาดอกและสายคาดเอวเนี่ยก็จะมีจุดที่เอาไว้เก็บสายนะครับเป็นห่วงอยู่แล้วก็สามารถดึงปรับระดับได้ทั้งคู่นะครับพอเรารัดสายคาดอกกับสายคาดเอวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งทำให้แรงหรือว่าน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยไม่กดลงไปที่บ่าเราเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะกระจายทั่วทั้งแผ่นหลังนะครับทำให้สามารถสะพายฟรีเลนส์32เดินทางได้เป็นระยะเวลานานนะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบกเป้ลุยนะครับเป็นสายแบ็คแพคเกอร์นอกจากนี้นะครับเขายังออกแบบให้กระเป๋าตัวนี้สามารถใช้งานแบบไซส์เอ็กเซดได้นะครับก็คือเวลาที่เราไม่ได้ใส่ขาคาดอกหรือใส่คาดเอวเนี่ยเราสามารถเหวี่ยงกระเป๋าขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็หยิบของที่อยู่ในช่องด้านหน้าที่เขาออกแบบมาให้เป็นแนวนอนนะครับก็จะหยิบของที่เราต้องใช้ไวๆนะครับอย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะครับที่ด้านข้างกระเป๋านะครับก็จะมีช่องที่เป็นช่องตะข่ายแบบนี้นะครับสามารถยืดได้ก็จะเอาไว้ใส่พวกแก้วน้ำหรือว่าขวดน้ำนะครับจะมีสายรัดมาให้ด้วยนะครับก็คือถ้าเรารัดไว้ตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับเนี่ยซึ่งพอเรารัดแน่นเนี่ยก็จะไม่ต้องกลัวว่าขวดน้ำหรือกระบอกน้ำเนี่ยจะแกว่งไปมานะครับตอนที่เราสะพายส่วนด้านหลังนะครับที่จะเห็นว่ามีเป็นซิปตัวนี้ก็หลักๆเนี่ยมันจะเอาไว้ใส่ไฮเดรชั่นแบตนะครับหรือว่าเป้ใส่น้ำนะครับเวลาที่คนเดินทางหรือว่าวิ่งระยะไกลเนี่ยถ้าเรามีตัวถุงน้ำเนี่ยก็สามารถเอามาติดกับห่วงที่เขามีอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าถุงน้ำเนี่ยจะไม่ได้มีแถมมากับกระเป๋านะครับจะต้องเอามาติดตั้งต่างหากนะครับซึ่งถุงน้ำที่จะเอามาใส่เนี่ยก็จะสามารถใส่ขนาดสูงสุดได้ประมาณ2ลิตรนะครับซึ่งพอเราเอาถุงน้ำที่ใส่น้ำเนี่ยใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ให้เอาสายเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับก็เอาออกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้สายมันระยงระยางนะครับที่สายสะพายเนี่ยก็จะมีห่วงนะครับสำหรับสอดสายเก็บเอาไว้นะครับแล้วเวลาที่จะใช้งานเนี่ยค่อยดึงออกมานะครับก็จะมีห่วงแบบนี้อยู่2จุดนะครับ
แล้วก็ติดตั้งสายไว้แบบนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยก็สามารถดึงปลายสายเนี่ยมาใช้ดื่มได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาพับฟรีเดน32นะครับให้อยู่ในสภาพพร้อมพกพานะครับซึ่งเขาก็จะแถมถุงตัวนี้มาสำหรับเก็บกระเป๋าที่พับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถพับกระเป๋าใบใหญ่ๆใบนี้ให้เหลือเท่ากับถุงขนาดเท่าฝ่ามือเราได้เลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยกระเป๋ามาฮาดอรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะออกแบบถุงที่เอาไว้เก็บเนี่ยให้สามารถยัดกระเป๋าลงไปได้โดยที่ไม่ต้องพับให้เล็กมากนะครับเพื่อให้สะดวกในการพับเก็บนะครับเขาจะเผื่อพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราเริ่มจากการพับก่อนซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะครับว่าต้องพับยังไงแต่ว่าก็จำเป็นต้องเปิดช่องต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถไล่ลมออกได้นะครับไม่ให้ตัวกระเป๋าที่พับเนี่ยพองเดี๋ยวเราก็จะลองพับๆดูนะครับจากนั้นนะครับก็ยัดลงไปในกระเป๋าตัวนี้เลยเขาจะเห็นว่าอันนี้เราแค่พับๆไวๆนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยเพราะว่าเนี่ยด้านบนเขาจะเหลือพื้นที่สำหรับการพองของกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบพับให้มันเรียบร้อยมากนะครับจากนั้นพอเรายัดทั้งหมดเข้าไปในถุงแล้วเนี่ยถุงเนี่ยก็จะมีปากถุงเป็นลักษณะโนท็อปนะครับเหมือนกันก็คือสามารถม้วนแล้วก็มาสามทบขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็สามารถเก็บกระเป๋าในขนาดเท่าฝ่ามือเราได้เลยครับผมซึ่งฟรีเลนส์32นะครับตอนนี้ก็จะออกมา1สีนะครับก็คือสีชาโคเกรย์นะครับก็จะเป็นสีออกเทาดำนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมาฮาดอฟรีเลนส์32นะครับก็น่าจะถูกใจสายลุยนะครับที่อาจจะต้องมีการลุยเข้าไปในป่าลุยน้ำลุยฝนนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าเนี่ยก็สามารถกดลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์รีวิวอุปกรณ์แล้วก็กระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเรากันไว้ได้นะครับในครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันต่อก็ติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ